สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปลุงหนอวันนี้มาแนะนำกันอีกแล้วนั่นก็คือกระเป๋ากล้องเป้หลังของดอมเคนะฮะนี่ร้านลุงหนอมีจำหน่ายแล้วนะครับอยู่ตามนี้เลยลุงบอกเลยหล่อและสวยทั้ง3ใบนะเขาทำมา3สีนะดำแว็กแวร์นี่นะครับแล้วก็มัลติแคมลายเขาเรียกลายคาโมเฟตนะครับอันนี้สวยเลยครั้งแรกเพิ่งได้เห็นก็ต้องบอกเลยว่าดอมเค้เขาทำเงี้ยแหละดิบๆเซอร์ๆไปงั้นแหละนะครับแล้วก็พอยกน้ำหนักดูนะเท่าที่ยกตอนนี้นะรู้สึกว่าผ้าแว็กแวร์จะเป็นน้ำหนักที่เยอะสุดนะฮะข้างๆนี่เป็นผ้าลักษณะคอดูล่ากันน้ำเบาเลยคือตอนหลังๆลุงบอกเลยของในกระเป๋าเยอะนะอย่าเอาไปเยอะแล้วถ้ากระเป๋ามีน้ำหนักเบาลงเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟประหยัดพลังงานไปเยอะนะฮะนี่นะหล่อมากไอ้ผ้าแว็กแวร์นี่เหมือนเดิมนะก็มีตลับแว็กให้ทานะครับแต่ว่าอยู่บ้านเราก็อย่างว่ามันใช้ช่วงแรกเขาเคลือบมาจากอเมริกามันก็จะเยิ้มๆหน่อยก่อนใช้งานยังย้ำนิดนึงเอาไปพึ่งแดดพึ่งอากาศให้มันแห้งก่อนก็ได้ไม่มาเยอะติดอุปกรณ์เพราะมีหลายท่านก่อนหน้าใช้ F2 F3 ที่เป็นแว็กแวร์ซื้อลุงหนอไปบอกลุงครับเยิ้มเลยลุงบอกว่าเออมันหอมมาจากอเมริกานะครับแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่3ใบนี้นะลุงหนอจับตัวจริงแล้วเนี่ยแหมถูกใจจริงแต่เดิมดูแต่รูปนี่ผมชอบลายมัลติแคมนะแต่พอเจอตัวจริงกลับไปชอบสีดำมากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่ชอบส่วนอันนี้คนที่ชอบเซอร์ๆตั้งแต่แรกนี่มาตัวนี้ได้เลยนะฮะไซส์เขาก็ประมาณ20ลิตรนี่ลุงหนอปรับกล้องให้เป็นมุมวายมันเลยดูลุงหนอตัวเล็กหน่อยนะครับเพราะจะเก็บพื้นที่ให้หมด20ลิตรกำลังสวยเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมไม่เดี๋ยวลุงขยับกระเป๋าให้นี่ครับมาลองที่ร้านได้ตัวนี้เพราะว่าแหมพอยกมันเบาอ่ะมันดูเท่ๆดีแล้วมันไม่เหมือนใครดีนะฮะคือปกติลุงหนอก็ชอบดำเข้อยู่แล้วนะครับ3สีมีมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในภายนอกเป็นไงบ้างลุงหนอรีวิวคร่าวๆเพราะว่าสไตล์กระเป๋าเก้เป้ดำเข้เนี่ยมันก็เลนช่วงมาตรฐานไปได้หมดเลยครับโดยเฉพาะเดี๋ยวลุงหนอใส่ DSLR นะกล้องขนาดใหญ่นะมาถึงยุคปัจจุบันเป็นพวกกล้องมิเรเลสนี่หายห่วงเพราะว่ากล้องมันเล็กลงมาเยอะแม้กระทั่งเลนส์มันแล้วก็เล็กลงมานะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับทีนี้มาดูภายนอกกันดูนะภายนอกที่เขาทำแบบง่ายๆเลยนะแหมผ้าคอดูล่านี่เบาจริงๆนะครับเอาด้านข้างก็มีเป็นพ็อกเก็ตตะข่ายให้อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่น้ำดื่มกันนะฮะตรงนี้ได้อยู่ข้างๆนี้ใส่ขาตั้งกล้องได้ด้วยนี่มีตัวล็อกให้นะครับแล้วก็มีช่องไว้รองรับน้ำหนักขาตั้งกล้องให้เออคือดอมเค้นี่ก็ยังมีสโลแกนเดิมครับก็คือดิบๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะด้านหลังอ้าวตัวนี้มีหูหิ้วนะครับแล้วก็มีล็อกเอวให้นี่นะฮะมีประมาณอย่างนี้ตรงท้ายกระเป๋าไม่มีอะไรนะครับนี่คือลักษณะภายนอกนะครับเป็นไงนี่เลยดอมเค้แบ็คแพ็คเป้หลังนี่ครับข้างนอกมีแค่นี้นะทีนี้เรามาดูด้านในของกระเป๋าเป้หลังดอมเค้กันนะครับว่าเป็นไงบ้างไอตัวใบนี้นะมันเป็นสีดำนะเป็นผ้าคอดูล่านะทีแรกลุงหนอดูในรูปนึกว่าจะเป็นผ้าแคนวาสเพราะว่าอารมณ์ดอมเค้เขาจะซี่ๆเซ่อๆไงแต่พอเป็นมาเป็นเขาเรียกผ้าคอนดูล่าปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไหมเบาวิวมีความสุขมากเลยน้ำหนักเบามากนะฮะเดี๋ยวมาลองที่ร้านได้อ้าวมาดูซิข้างในเป็นยังไงนี่ครับมีลิ้นกันน้ำให้ตรงนี้นะลิ้นกันน้ำคือเวลาลุยฟ้าลุยฝนนะครับซิปเหมือนเดิมตามสไตล์ดอมเค้เขานี่เปิดมาแล้วโอ้เขามีอินเสิร์ตให้2ชิ้นนะครับด้านในนี่เพื่อนๆเห็นไหมเออเอาคร่าวๆมุมกล้องลุงหนอมันแคบๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาลองที่ร้านนะฮะ2ชิ้นนะครับพาร์ติชันมี2ชิ้นเลยนี่นะฮะแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้ให้นะดันทรงว่างกันเถอะตรงนี้เลื่อนได้นะไปติดตุ๊กแกถ้ารำคาญเอาออกได้นะฮะแล้วก็ช่องใส่โน้ตบุ๊กนี่สำคัญยุค YouTube ยุคดิจิตอลต้องมีไม่โน้ตบุ๊กก็ต้องเป็นพวก iPad ตัวนี้ลุงหนอลองได้แล้ว16นิ้วใส่ได้สบายบือเลยนะครับเพราะว่าเอาของโน้ตบุ๊กของ Asus นะครับประมาณ17นิ้วใส่ได้เลยตึงๆนิดนึงแต่ไปได้นะครับนี่ภายใน
แล้วก็ช่องมันสูงมากเห็นไหมเพราะว่ามันดันถึงข้างล่างเลยเทียบขนาดกระเป๋าลุงหนอก็เลยเอามาเทียบให้ดูว่าไซส์อย่างนี้กับกล้อง DSLR ขนาดใหญ่นี่ฮะนี่นะกล้อง DSLR นี่นะเนี่ยดูสิใส่หายเลยไม่ต้องกลัวนะครับนี่เอาลุงหนอเอา D 700ประกบกับ50มิลไว้นะเหลือเลยครับสบายเลยเพราะฉะนั้นในเซตนี้ D 700กับ DSLR ขนาดใหญ่ฟิก50มิลนะ85มิลไว้ถ่ายสาวๆนี่ไปได้หรือเทเล่เอา D 700ติด7300งี้ไปได้เลยครับเอาใส่ดีไหมโอ้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่เห็นไหมใส่หายเลยนะฮะคือออกแบบมาโอเคอะนะครับก็เป็นกระเป๋ากล้องที่น่าสนใจนะอ้าวพาร์ติชันตามนี้นะภายในคือเขาก็เรียบๆง่ายๆนะครับนี่เลยอ้าวเดี๋ยวนะมีช่องหน้านิดนึงดูสินี่อ้าวช่องหน้าอ๋อเขาเป็นโล่งๆครับเพื่อนๆช่องหน้าจะโล่งๆเลยนะนี่แล้วก็มีช่องไว้เสียบเขาเรียกอะไรปากกาดินสออะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับแต่ดอมเค้เขาอารมณ์แบบนี้ครับเขาจะทำแบบง่ายๆเรียบๆไม่มีอะไรมากมายนะอ้าวภายในนี่ไซส์ต้องบอกว่าประมาณสักลุงบอกเลยนะประมาณสัก20ลิตรได้นะครับไซส์เขาประมาณนี้เพราะว่ากำลังสวยไม่ใหญ่จนเกินไปนะอ้าวภายในนี่ถ้าเอาชัวร์ๆนี่คุยง่ายๆว่าเดี๋ยวแวะมาลองที่ร้านลุงดีกว่านะเอาคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับ